กองประกวด Mrs. Thailand World and Mrs. Tourism Thailand 20 and 24กับกิจกรรมไทยกาล่าไนท์ Presented by NGG Jewelry สุดปังกับงานไทยกาล่าไนท์ Presented by NGG Jewelry งานกาล่าแฟชั่นโชว์ที่อัดแน่นไปด้วยความสวยอลังการตระการตาทั้งการประมูลเครื่องประดับเพื่อการกุศลและไฮไลท์ของงานการเปิดตัวมงกุฎสุดงดงามดีไซน์ประณีตสุดพิเศษจาก NGG Jewelry ของกองประกวด Mrs. Thailand World and Mrs. Tourism Thailand 20 and 24การประกวดสำหรับสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วที่เต็มไปด้วยสาวงามพวกเขาประกวดตัวหม่ำสุดแซ่บ30คนจากหลากหลายอาชีพสมกับที่ตั้งใจไว้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเปิดตัวมงกุฎค่ะยังเป็นรอบของการเก็บตัวค่ะซึ่งเราก็อยากที่จะทำให้ผู้ชมนะคะรู้สึกสนุกไปกับเราค่ะว่าเวทีมิสซิสนะคะหรือว่าเวทีคุณแม่ๆนะคะก็สามารถที่จะสร้างความแซ่บนะคะให้กับความแซ่บความสนุกได้นะคะให้กับผู้ชมค่ะแถมสามารถสอดแทรกพวกแรงบันดาลใจต่างๆในฐานะที่เราเป็นตัวแม่แล้วเราก็ยังสามารถที่จะสร้างประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยค่ะปักหมุดไปแล้วจะบอกไม่ได้นะคะจะบอกเดี๋ยวมันคลาดเคลื่อนได้ต้องเปิดตัวมงกุฎแล้วก็เปิดตัวผู้จัดการการประกวดใช่ค่ะผู้จัดการก็ทำหน้าที่ริสมาแล้วค่ะมีอยู่ในมือเรียบร้อยผู้ที่เข้ารอบแต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนวันประกวดจนวินาทีสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะก็ฉะนั้นต้องให้คุณแม่เขาแบบว่าแบบเขาเรียกโชว์ศักยภาพกันเลยโคโค่มาเป็นผู้จัดการกองแต่ว่าทำไมถึงเป็นโคโค่ทำไมเพราะว่าเห็นว่าน้องโคโค่นะคะมีประสบการณ์ค่ะในด้านของการเป็นผู้จัดการกองมาค่ะแล้วด้วยที่น้องโคโค่นะคะมีวัยวุฒิที่เพิ่มขึ้นนะคะมีวัยวุฒิและคุณวุฒิด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์ที่มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นน่ะประสบการณ์ตรงนี้ค่ะน้องโกโก้ได้ผ่านการเรียนรู้อะไรมาเยอะซึ่งเวทีของเราน่ะเราต้องการนำเสนอไม่ใช่แค่ความสนุกค่ะแต่ว่าเรากำลังนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเพราะฉะนั้นน้องโกโก้ก็ต้องเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดค่ะโกโก้คะพูดถึงความรู้สึกที่ได้มารับตำแหน่งรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะอยากขอบคุณตลอดไปเลยแล้วก็ขอบคุณที่เลือกหนูมาเป็นผู้จัดการกองประกวด Mrs. Tourism Thailand นะคะก็สนุกค่ะเป็นเขาเรียกว่าหนูดีใจที่หนูได้มาทำหน้าที่นี้แล้วก็เป็นโอกาสใหม่ได้อยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอผู้เข้าประกวดรู้สึกสนุกแล้วก็ทุกคนสวยมากแล้วก็ไม่คิดว่าคนที่มีลูกแล้วจะสวยได้ขนาดนี้แล้วก็จะพัฒนาเวทีนี้ให้ดีที่สุดค่ะจะบอกว่านิดนึงนะคะน้องโกโก้เนี่ยก็มีความเป็นแม่นะน้องมีลูกหมานะสบายใจได้เหมือนกันใจลอยที่จะบอกว่าต้องบอกที่เป็นสัตวแพทย์ค่ะการที่เรามีได้มีแน่ลูกหมาเนี่ยคือจะบอกว่าเวลาเราพ่อนะคือมันเป็นความห่วงใยนะคะคือบอกว่าเวลาเรามีลูกหมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ถึงความห่วงใยเหมือนกันแล้วก็เราต้องการดูแลเขาด้วยก็อยากให้นางงามได้สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็ได้ลองเวทีให้ชินเวทีกับวันที่3สิงหาคมที่จะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็ดูแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นแต่ออกมาคือสวยขึ้นยิ่งกว่าส่วนเพิ่มขึ้นเนาะแสดงว่าทุกคนน่ะทำการบ้านแล้วก็ตั้งใจกับเราเป็นอย่างดีรวมถึงวันนี้ก็250ที่นั่งเต็มแสดงว่ากองเชียร์ก็มาแล้วค่ะวันนี้ยิ่งกว่าวันไฟนอลยังติดไฟนอลค่ะยังไม่ไฟนอลไม่แต่ว่าเขามากันแบบเต็มที่อะค่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะคะรุ่นที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เต็มที่เท่าปีนี้นะคะปีนี้บอกเลยว่ามันปังมากจริงๆค่ะแล้วก็ทุกคนเตรียมตัวมาดีมากๆเลยค่ะคิดยังตกใจเลยโหงานจัดอลังการมากคิดว่าวันนี้เป็นวันไฟนอลค่ะแฟชั่นโชว์วันนี้ก็พิเศษก็คือได้รับ
จาก NGG นะครับวันนี้เป็นวันอันนี้เป็นตัวแทนนะคะของ NGG ที่ทำมงกุฎให้กับMissy Thailand World แล้วก็ Missy Tourism ด้วยค่ะในปีนี้นะคะก็นี่ค่ะคุณผัดไทยค่ะแนะนำตัวเองหน่อยได้ค่ะสำหรับผัดไทยนะคะเป็นตัวแทนของ NGG Jewelry ค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เข้ามาร่วมงานนี้แล้วก็ได้รับเกียรติสูงสุดที่ได้ทำมงกุฎให้กับทั้ง Missy Thailand World แล้วก็ Missy Tourism เพราะว่ามงกุฎทั้ง2มงนะคะจะบอกเลยว่าสวยมากแล้วเราใช้พลอยแท้ด้วยนะคะในการประดับบนมงกุฎบอกเลยว่าเลอค่ามากๆแล้วก็ทุกชิ้นนะคะทำด้วยช่างฝีมือคนไทยทุกชิ้นทำมือหมดเลยผ่านแรงงานที่หลายชั่วโมงหลายวันมากกว่าตัวเรือนจากอะไรคะแม่ตัวเรือนจากซิลเวอร์แท้เลยนะคะ925เป็นเครื่องใช้คำว่าเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นมงกุฎที่สมมงจริงๆสำหรับทั้งสองเวทีนี้ค่ะแท้เลยนะคะปล่อยแท้จริงๆแรงบันดาลใจค่ะมาจากคอนเซ็ปต์ของปีนี้ก็คือ sparking เพราะว่าได้รับโจทย์จากทางเวทีเนาะว่าอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะเปล่งประกายในรูปแบบของตัวเองซึ่งทางทีม NGG อะค่ะก็ได้ทำการบ้านเราก็ออกมาเป็นดีไซน์มงกุฎทั้ง2เวทีอย่างที่ได้เห็นไปค่ะสวยมากสวยมากอลังมากวันนี้ไหนได้ค่ะเห็นบอกว่ารายได้จากกุศลใช่ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องของรายได้ของการขายบัตรนะคะก็จะเป็นการหักใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มอบให้กับการกุศลเป็นมูลนิธิอีจันที่กำลังตอนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโปรเซสที่ก่อตั้งขึ้นนะคะเราก็จะเอาเงินมอบให้แล้วก็รายได้จากการประมูลเครื่องประดับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจี้วันนี้ก็มีจี้มีทริปต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งวันนี้ประมูลด้วยบางส่วนและยังมีคงเหลืออยู่ที่ทาง NGG นะคะให้ในราคาที่ค่อนข้างพิเศษที่สามารถที่จะแบบเอามาประมูลขายได้อยู่ในเพจนะคะตัวนั้นนะคะก็จะนำรายได้นะคะหลังหักราคาต้นทุนของ NGG เนี่ยเข้าสู่มูลนิธิอีจันเลยค่ะใช่เป็นงานการกุศลที่เราอยากจะนำเงินนะคะมาตั้งต้นต้องบอกว่าทำไมทางเวทีเราอยากทำเพราะว่าวันหนึ่งอะค่ะวันแรกที่คิตตี้ไปประกวดที่ปี2021นะคะไปที่ลาสเวกัสต้องบอกว่านั้นเจอประสบธุรกิจปัญหากับเรื่องโควิดแล้วตัวเองอะเหมือนล้มละลายอะค่ะหมดตัวเองเลยหมดตัวนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยค่ะก็คือมาเจอทางอีจันพี่จันเนี่ยค่ะเห็นความสำคัญของเวทีแล้วมองว่าตัวเราเองเนี่ยแล้วเวทีมีประโยชน์กับบุคคลทั่วไปสร้างแรงบันดาลใจได้ทางอีจันก็เลยรวมหาผู้สนับสนุนใช่ไหมคะใช่เพื่อส่งให้คิตตี้ไปที่อเมริกาวันนี้ค่ะใช่น้องนุ่นพูดวันนี้นะคะเมื่อเวทีเริ่มเติบโตมาแล้ว3ปีแล้วค่ะพอเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีผู้สนับสนุนที่ดีนะคะเราอยากจะส่งคืนให้กับอีจันและสังคมที่วันหนึ่งคิตตี้เคยได้โอกาสที่เขาหาเงินเป็นล้านส่งเราไปอเมริกาถึง7คนในทีมวันนี้ดิฉันก็มีความเข้มแข็งแล้วก็เรียกว่ายืนแข็งแกร่งพร้อมแล้วที่จะส่งกลับคืนให้เขาเช่นกันใช่ไหมคะพี่จันเช่นจ้ะนี่เป็นตัวแทนพี่จันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเวทีทั้งสองเวทีคือ Missy Thailand World แล้วก็ Missy Tourism Thailand นะครับที่ยังให้จันอยู่ในวงจรของนางงามถึงแม้ว่าถ้ามันจะขัดกันก็เถอะว่าข่าวอาชญากรรมกับการนางงามไม่เหมือนกันแต่เวทีสองเวทีนี้ให้คุณค่าของผู้หญิงให้แรงบันดาลใจผู้หญิงแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเราแล้วเป็นอินสปิเรชันเป็นโรโมเดลให้กับแม่หรือผู้หญิงคนอื่นได้ค่ะไอ้สิ่งนี้แหละที่จันถึงอยากจะจับมือมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะต่อเนื่องยาวจนกว่าเหมือนพี่วันพูดเมื่อวานจนกว่าเราจะหมดแรงไม่ไหวแล้วแต่ไม่ไหวแล้วคืออาจจะมีคนต่อไปที่จะมาจับมือแล้วก็เดินต่อไปได้ให้เวทีมิสซิสไทยแลนด์โบแล้วก็มิสซิสตัวเล็กซึ่งเนี่ยเดินหน้าต่อไปหาผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งหาแม่ต้นแบบให้กับผู้หญิงคนอื่นครับหลังจากเริ่มเก็บตัวตอนนี้เห็นแววว่าไม่อยากขายนะคะเอาเป็นพี่เลี้ยงนางงามได้ไหมคะคุณแต้มนะคะพี่แต้มก็จะเป็นคนที่เป็นแบบเฮดของการดูแลดูแลนางงามจากตัวเองมีประสบการณ์นะคะไหนพี่เลี้ยงนางงามเป็นไงบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะก็ตั้มนะคะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นางงามนะคะตั้งแต่ปี2019นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะรู้ว่านางงามควรจะพัฒนาบุคลิกภาพยังไงนะรวมถึง mindset นะคะการวางตัวหรือแม้กระทั่งการเก็บคะแนนในเรื่องของการกองประกวดนะคะ4วันที่อยู่ด้วยกันก็จะพยายามแนะนำน้องๆ นะคะอันไหนที่ควรจัดหรือไม่ควรจัดหรือควรจะแก้ไขหรือแม้กระทั่งเรื่องของทุกๆอย่างเลยค่ะก็จะพยายามแนะนำน้องๆ นะคะค่ะพยายามน้องๆแล้วก็น้องนี้ก็แบบทำดีทุกคนไม่มีแผ่วไม่มีตกไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่ปีนี้นะคะเรามีนางงามสวยๆและมีศักยภาพ
มีทุกอย่างแบบเรียกว่าครบเลยแต่ต้องไปลุ้นกันอีกทีในวันรุ่งรำแล้วก็วันไฟนอลว่าผลทางไหวพริบและไมเซ็ตทุกอย่างค่ะจะเป็นยังไงก็ลุ้นกันนะคะค่ะฟังก่อนละกันไฟนอลค่ะไฟนอลของเรานะครับจะมีวันที่3สิงหาคมนะครับก็ที่ชลิซีฮอลเก่านะว่าหรือว่าตอนนี้ก็คือบราโวนะครับบราโว BKK บราโว BKK นะครับบัตรซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมลอนนะครับผมบัตรราคาก็มีหลายราคาเนาะหลายราคาค่ะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรับรองว่าโชว์ครั้งนี้สนุกและยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยมีแน่นอนเราคิดว่าเราจะต้องว่าบัตรหมดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีแรงสนับสนุนเวทีคุณแม่จริงๆคนที่มาดูก็คือเขาอยากเห็นว่าเขาอยากสนับสนุนเวทีเราอ่ะให้เติบโตแล้วก็ให้กำลังใจแม่ๆบางคนแม่ลูก2ลูก3เยอะมากเขาก็เลยมีกันเลยคิดว่าทุกคนค่ะถ้าใครอยากจะเห็นศักยภาพของคุณแม่ก็รีบจองบัตรนะคะเมลอนทิเก็ตค่ะ